ไปมั่นที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็แฟนผมก็ไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ดีก็เลยวางแผนว่าเออที่นี่แหละเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าจังหวะหลายอย่างรวมตัวแผนนี้คิดนานไหมครับแผนนี้แต่เซอร์ไพรส์คิดนานไหมครับไม่ได้คิดว่าจะทำยังไงอะไรขนาดนั้นครับแค่คิดในใจว่าทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นโมเมนต์ที่มีแค่2คนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยเห็นคนขอแต่งงานกันแบบต่างประเทศแล้วทุกคนร่วมกันตบมือผมไม่ทราบเป็นยังไงผมก็เลยคิดว่าเอาโมเมนต์ที่คือเราใส่ไว้ในกระเป๋ามาเป็นเกือบอาทิตย์เลยครับแล้วก็ดูซิว่าตรงไหนจะเป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่ดีแล้ววันมันก็หมดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ตามรูปนั้นเลยครับความรู้สึกวันนั้นมันตื่นเต้นแค่ไหนมันก็ไม่ตื่นเต้นแต่มันก็มีความซึ้งมากกว่าที่คิดไว้นะครับแล้วก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งพอแบบได้คุยกับทางบ้านของเขาบ้านของเราแล้วเห็นรอยยิ้มที่ทุกคนแฮปปี้กับเราสองคนเนี่ยก็เลยเริ่มแบบเริ่มซึ้งเริ่มแบบจริงตอนนั้นก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่หวือหวามากขนาดนั้นเพราะว่าโดยธรรมชาติผมก็แบบอยากให้มันธรรมชาติที่สุดไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายไม่คิดไว้ในใจแล้วว่าไม่ได้อยากได้ภาพไม่ได้อยากได้อะไรเลยอยากได้แบบเมมโมรี่แค่คนสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็โมเมนต์นั้นหรอก็คือถ้าเรื่องรายละเอียดพูดอะไรทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบเก็บไว้แค่สองคนแต่แค่มันแค่เล่าให้ฟังแล้วกันว่าอยู่บนเรือเราพายออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เอาวะตรงนี้แหละใช่กลับฝั่งก็คนก็เยอะตรงนี้แหละแล้วก็เลยให้มันปล่อยไปตามธรรมชาติเป็นโมเมนต์ที่ดีมากครับแล้วเรียนเขาตอนที่เราพูดขึ้นมาหรือยกแหวนขึ้นมาตอนนั้นเขาเป็นไงเขาถามว่าคืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้อยากใส่กล่องกลัวเขาจะรู้อะไรเงี้ยเราใส่เป็นแบบเหมือนถุงเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเปิดออกมาอะไรเงี้ยเขาก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าจริงๆแล้วแบบหลอกเขามาให้เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นบนทริปนี้ระหว่างก่อนที่มันเกิดขึ้นมีตำรวจไหมว่าเขาจะจับได้ตามทางคิดว่าเขาจับไม่ได้เพราะว่าเราก็คอยถามเช็คอยู่ทุกวันว่า ใจนึงก็รู้ว่าเขารู้หรือเปล่ามีใครแอบบอกหรือเปล่าหรือเขาจับอะไรเราได้หรือเปล่าก็พยายามเช็คแต่ก็ได้ข้อสรุปว่าเขาไม่รู้แน่นอนมีน้ำตาไหมเขาอะไรแบบนี้วันนั้นอ่ะยังก็มีนิดหน่อยผมว่าทั้งสองคนแหละแต่ว่ามันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็พอเรากลับมาก็คือผมบินต่อไปอยู่ภูเก็ต5วันแล้วก็เนี่ยแล้วก็มางานนี้เลยแล้วก็แบบก็เลยยังไม่ได้มีเวลาพอเสร็จมันมากเท่าไหร่ครับว่าจะต่อไปอะไรนะครับร้อยกระเป๋าอีกนิดนึงอ่ะไม่กลัวหายหรอไอ้หายอ่ะไม่เท่าไหร่ครับแต่เวลาเราสแกนขึ้นเครื่องกลัวจะโดนมากเลยเพราะว่าเราใส่ในกระเป๋าเราแล้วก็เอาละแล้วก็ไปแล้วเสื้อดูเสื้อว่าเอ๊ะมันเสื้อเดี๋ยวกลัวแหวนจะหายไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีตื่นเต้นมันตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยผมไปทุกที่ที่ไปก็ประมาณนั้นครับแต่จริงๆผมไปหลายประเทศแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ผมบินเอาไปให้แล้วก็พออยู่ที่นู่นแล้วเราก็ไปอีกหลายที่แต่โมเมนต์ที่อยู่กับเขาแค่2คนจริงๆอ่ะมันคือท้ายของทริปก็รู้สึกว่าด้วยหลายๆอย่างเราก็แบบพบกันมาหลายปีมากๆแล้วแล้วก็ด้วยวัยด้วยงานด้วยหลายๆอย่างที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องรอจังหวะที่มันพร้อมกว่านี้ด้วยงานด้วยการแบบสร้างเนื้อสร้างตัวการแบบว่าดูแลครอบครัวของเราให้อยู่ที่ได้เรื่องปัจจัยต่างๆเราก็อยากให้มั่นใจว่ามันโอเคแล้วมันเซ็ตแล้วเราถึงมองไปถึงครอบครัวของเราเนี่ยอนาคตเราก็อยากให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยทุกคนเซ็ตหมดแล้วแล้วก็เป็นเราแล้วเป็นของเราแล้วอนาคตมันก็เลยใช้เวลานานกว่าที่คิดนิดนึงจริงๆต้องคุยอยู่แล้วครับเราคงแบบเราก็จะมีการคุยกันไม่ดูเลยก็คุยกันแล้วก็คือแฟนเขาบอกว่าอยากได้ให้เป็นเซอร์ไพรส์มากครับเขาก็อยากให้ก็เลยพยายามจะแบบเก็บเป็นความลับหาจังหวะเข้าไปคุยตอนที่เขาแบบไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็แต่คุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่เขาถามว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือน
มือนเขาก็แบบลูกสาวคนโตของบ้านด้วยคนแรกด้วยก็ดีใจที่เขาแบบตื่นเต้นไปกับเราแล้วก็ยินดีกับเราพี่สาวแต่งปลายปีก็เลยคิดว่าน่าจะหลังจากนั้นตอนนี้ก็มันพุ่งกลับมาเลยจริงๆแล้วก็เลยแบบยังเริ่มดูหลายๆอย่างรายละเอียดต่างๆนานาแล้วว่าจะแบบประมาณไหนที่ไหนยังไงกี่คนนู่นนี่นั่นก็เริ่มคิดกันประเทศไทยเราประเทศไทยประเทศไทยพวกพี่เลี้ยงเตรียมเข้าคอร์สเจ้าบ่าวอะไรอย่างนี้มากไหมครับมีด้วยอ่ะครับขอเจ้าบ่าวต้องทำอะไรบ้างไม่มีครับคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นครับคือถ้าเราจัดงานเรารู้สึกว่าด้วยการที่เรารู้จักกับคนเยอะๆเราก็คงจะต้องมีงานที่แบบคนเยอะงานหนึ่งแล้วก็อยากได้งานที่แบบธรรมชาติแบบกันเองไม่ต้องอะไรมากมายมันคือโมเมนต์ที่เราจะแชร์กับครอบครัวกับเพื่อนที่เราสนิทกับคนที่แบบดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ความสำหรับผมความรู้สึกมันสำคัญกว่าแบบมันจะออกมายังไงในสายตาของคนอื่นมากกว่าคิดอยู่ครับคิดอยู่แต่ยังไม่รู้รายละเอียดว่าแบบเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ก็พยายามยังไม่ใช่ในปีนี้แน่นอนครับปีหน้าจะทันน่าจะต้องเป็นปีหน้าอย่างคือผมก็ไม่อยากทิ้งไว้นานเหมือนกันครับนึกเห็นเพื่อนๆเข้ามายินดีมากมายมีเต้ยด้วยครับผมครับเขาก็ยินดีแต่ผมก็แอบแบบว่าเกรงใจเขาก็เกรงใจผมด้วยพอเขาเข้ามายินดีเขาก็แบบก็แล้วก็มีข่าวที่ออกไปว่าเต้ยเข้ามายินดีแล้วผมก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาบอกเต้ยไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องของข่าวคือเขากลัวว่าแบบเหมือนเขามาแสดงความยินดีแล้วมันจะทำให้แบบคนไปให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากกว่าซึ่งเราเป็นเพื่อนกันเราเข้าใจตรงนี้กันเราก็ไม่อยากที่จะต่อยอดข่าวตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีแบบมันควรจะเป็นโมเมนต์ของเนาะความรักของคนสองคนที่กว่าจะกอดมันไม่ควรจะแบบดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาเพื่อแบบมาแบบไม่รู้นะในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยตัวพี่เจนนี่เข้าใจนี่ครับเขาไม่เอามาอะไรกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับใช่ครับเป็นมิตรภาพดีๆเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เราทำกิจการการงานอะไรของเขาเหมือนเราเหมือนเดิมเนาะใช่ๆครับก็ทำธุรกิจทำกิจการทำองค์กรทำอะไรของเราเหมือนเดิมครับแล้วองค์การบันเทิงก็รู้สึกว่าก็ยังหาจังหวะที่ดีในการแสดงอยู่แต่ว่าเราก็ทำออกรายการออกอะไรก็คือยังอยู่ในวงการบันเทิงเพียงแต่ว่าไม่ได้เล่นละครก็แต่งานเสร็จตั้งใจจะวางแผนแบบมีครอบครัวลูกมีน้องเลยจริงๆผมก็พอถ้าเราแต่งงานเราก็35แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราเห็นพี่ชายเรามีลูกเล็กๆแล้วเราแบบอยากมีมากแล้วก็ไม่อยากจะเป็นผู้ปกครองที่แบบเหมือนเราทำค่ายกับเด็กอ่ะแล้วเราเห็นผู้ปกครองเขาอยู่กับเด็กเขาแบบลูกๆเขาอ่ะเราก็ไม่อยากจะอายุมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็อยากก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออยากมีเร็วๆเหมือนกันครับก็เป็นเจ้าบ่าวด้วยวันที่เจ้าบ่าวด้วยวันที่คุณพ่อได้ไหมก็โฮปโซอยากก็อยากมีครอบครัวอยากมีตัวเล็กๆอยากชีวิตอยากไปในทางนั้นอยู่มีคนดูครับแฝดหรือเปล่าก็แฝดไม่น่าไหวอ่ะครับดูไม่ไหวไม่รู้เลยครับให้มันเป็นแบบให้เป็นไปตามใช่ต้องถามทางแฟนด้วยว่าแล้วถ้าคุณเราแบบถ้าเป็นผมหรอผมว่า2คนกำลังดีชาย1หญิง1ชาย1หญิง1แล้วก็ไม่2ก็4ไปเลยรีบเบิร์ดน้องไม่รู้ออกแล้วพูดแล้วครับก็หวังว่า